ภาพรวมตลาดเฟอร์นิเจอร์ปีนี้ผมว่าเป็นปีที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอย่างชัดเจนนะจะเห็นได้ว่าตลาดที่โตมากๆคือตลาดสินค้าที่เกี่ยวกับการ work from home เพราะว่าคนไม่ทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมครับคนต้องกลับไปทำงานที่บ้านเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นพวกเก้าอี้อีโคโนมิกสินค้าที่สามารถทำให้คนสามารถทำงานที่บ้านได้เนี่ยเติบโตเป็นอย่างมากครับในส่วนของการปรับปรุงสร้างบ้านต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการไม่เติบโตมากนักนะครับแต่ว่าก็อยู่ในเลเวลที่ยังโอเคอยู่ครับถ้าเราแบ่งหยาบๆเร็วๆนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้ segmentation ของตลาดเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรผมขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่แล้วกันนะครับตลาดแรกเรียกว่ากลุ่ม mass นะครับเป็นคนที่อาจจะไม่ต้องการสินค้าที่มีความซับซ้อนมากแต่ต้องการราคาเป็นที่ตั้งนะครับนั่นคือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ modern form อยู่ตรงนี้ครับคือกลุ่มที่สินค้าคนต้องการสินค้าคุณภาพดีราคาเหมาะสมต้องการดีไซน์ที่ดีนะครับสินค้าได้มาตรฐานตามคุณภาพที่เหมาะสมนะครับกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ลูกค้าต้องการสินค้าที่อาจจะเป็นสินค้านำเข้าแบรนด์ต่างประเทศที่มีราคาสูงมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอีกแบบหนึ่งครับสำหรับของ Modern Form เองเนี่ยผมต้องเรียนว่าปีนี้ส่วนที่เราโตมากๆเนี่ยจะมาจากกลุ่มงานรีเทลทั้งหมดของเรานะครับซึ่งตัวที่โตสุดเนี่ยจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับเรื่อง Work From Home นะครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่มพวกโซฟาเก้าอี้รีไคลเนอร์ต่างๆก็เติบโตมากมายเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพอคนอยู่บ้านนานขึ้นเนี่ยเริ่มคิดครับว่าสินค้าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นให้เรานั่งสบายมากยิ่งขึ้นทำให้บ้านดูสวยงามมากยิ่งกว่าเดิมครับโมเดิร์นฟอร์มจริงๆเนี่ยเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์คนไทยนะฮะตั้งแต่ประมาณ40ปีก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเรามองว่าตลาดเฟอร์นิเจอร์ยุคนั้นเนี่ยเราต้องการหาสินค้าคุณภาพที่ดีมีนวัตกรรมมีดีไซน์เข้ามาตอบโจทย์ตลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเป็นรากฐานของโมเดิร์นฟอร์มตลอด40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นเรื่องนี้มากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆการออกแบบสินค้าที่ดีคุณภาพสินค้าที่ดีนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสินค้ากลุ่มครอบคลุมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านครัวออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์นะครับรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งวัสดุภายในภายนอกอาคารครับกลุ่มแรกที่ผมมาขออนุญาตพามาชมนะครับคือเรื่องของ Living Room นะครับเป็นห้องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะครับจะสังเกตว่าปกติ Living Room เนี่ยเมื่อก่อนเรานั่งดูทีวีกันเป็นปกติใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีความเปลี่ยนไปอย่างมากมายอย่างเช่นเราเริ่มมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใช่ไหมครับคำถามคือถ้าเราอยากอยู่ตรงโซฟานั่งดูทีวีดีๆเราต้องการเล่นกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราควรจะต้องจัดพื้นที่แบบไหนนะครับผมให้ชมตรงนี้ครับเราก็มีการออกแบบนะครับเพื่อทำให้เนี่ยครับโซฟาของเรานั่งสบายๆดูทีวีใช่ไหมครับแต่ยังมีที่ให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยสามารถมานั่งอยู่กับเราได้นะครับแล้ววัสดุต่างๆเนี่ยก็สามารถป้องกันพวกอุจจาระปัสสาวะนะครับเพื่อทำให้มันสะอาดปกติได้ครับอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมของที่มุมมองเราฮะว่าเราต้องการให้ผสานการใช้ชีวิตระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงได้ดีกว่าเดิมถ้าพูดถึงช่วงนี้คงไม่พ้นเรื่อง Work From Home ใช่ไหมฮะเพราะว่าคนต้องการสินค้าดีๆไปใช้ที่บ้านนะครับผมจะพามาดูกลุ่มนี้ครับเป็นสินค้าที่เราขายดีประมาณ 2-3 เท่าในปีนี้นะฮะสินค้าที่ชื่อว่าเก้าอี้รุ่น Gesture นะครับพอพูดถึงเฟอร์นิเจอร์ครับคนจะเข้าใจว่าเก้าอี้คือเก้าอี้โต๊ะคือโต๊ะใครทำก็ได้นะครับสินค้ามีความเหมือนกันแต่ถ้าย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของโมเดิร์นฟอร์มครับเลยความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับเรามองเรื่องของนวัตกรรมมองเรื่องของดีไซน์นะครับมองเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับที่ผ่านมาเองเนี่ยเรามองเรื่อง collaboration เนี่ยเป็นแกนใหญ่เพื่อเติมเต็มชีวิตของลูกค้าเรานะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเรามี collaboration ของเรากับ Xiaomi นะครับที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกเรื่องเทคโนโลยีในมิตินั้นเนี่ยเรามองว่าเราอยากทำเติมเต็มเทคโนโลยีกับเฟอร์นิเจอร์เข้าสู่ร่วมกันให้ได้นะครับพอลากต่อเรื่องต่อมาเราก็ทำ collaboration กับทาง PDM ซึ่งเป็น local designer brand ซึ่งจะได้สินค้าอีกมิติหนึ่งนะครับตอนต้นปีเราทำ collaboration กับ The Standardทำเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากให้องค์ความรู้ดีๆต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับและสุดท้ายถึงตอนนี้เนี่ยเรามองใหม่ครับว่าจะทำไงให้ลูกค้าชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเราต้องการเอาศิลปะเข้ามีส่วนร่วมกับเฟอร์นิเจอร์เ
ให้มากขึ้นให้สอดคล้องได้ดีกว่าเดิมนะครับนั่นคือที่มาที่ไปของการทำ collaboration ในครั้งนี้ครับครับแล้ววันนี้นะครับจะเป็นการ collaboration ครั้งสำคัญของเรานะครับชื่อซีรีส์ว่า The Power of Positivities นะครับสาเหตุที่เราต้องการทำเพราะว่าเราอยาก bring back happiness ความสวยงามศิลปะต่างๆเข้าสู่ชีวิตหลังโควิดนะครับเรา collaboration กับ2ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยด้วยกันนะครับคือครูปานกับคุณยูนจะสังเกตว่าซีรีส์แรกเนี่ยเป็นของครูปานนะจะเห็นเป็นเด็กผู้หญิงนะครับน่ารักน่ารักคนหนึ่งซึ่งเอาไปวางในที่ไหนในบ้านก็ได้นะครับเติมสีสันให้ความสดใสกับในบ้านได้นะครับแล้วอีกหนึ่งอาร์ติสต์ชื่อดังของเรานะครับที่เราร่วมทำงานด้วยรอบนี้ชื่อคุณยูนนะครับคุณยูนเนี่ยจะออกแบบสินค้าชุดนี้ครับจะเห็นว่ามีความโดดเด่นเรื่องการออกแบบลายเส้นดอกไม้นะครับต้นไม้ต่างๆนะครับซึ่งเพิ่มความสดใสกับในบ้านได้ลองมองอย่างนี้ครับว่าเราอยากให้สินค้าชุดนี้สามารถไปวางที่ไหนในบ้านก็ได้วางเสร็จลูกค้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีความสดชื่นมีความสุขดูแล้วไม่น่าเบื่อเพิ่มพลังเพิ่มความสดใสให้กับในบ้านได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ